ที่คุณไม่ควรพลาดเที่ยวโอคายาม่าโมโมทาโร่จ๋าพี่มาแล้วจ้าเดินทางมาถึงโอคายาม่าจังหวัดที่3ของทริปนี้กันละนั่งรถไฟเที่ยวข้ามจังหวัดแบบนี้ก็เพลินดีไม่ใช่น้อยแถมการเดินทางด้วยการใช้บัตร JR Pass แบบ7วันได้ใจมากทั้งสะดวกและประหยัดเริ่มเที่ยวโอคายาม่ากันดีกว่าใช้ JR Pass เดินทางจากสถานีรถไฟฮิโรชิม่ามาที่สถานีรถไฟโอคายาม่าแล้วต่อรถไฟไปที่สถานีคุราชิกิใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเดินต่อมาอีกไม่ไกลค่ะมาถึงจุดแรกที่ไม่ควรพลาดคือคุราชิกิบิการ Historical Quarter สถานที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศเดิมๆไว้เป็นอย่างดีอดีตที่นี่คึกคักไปด้วยผู้คนทำมาค้าขายเป็นศูนย์รวมการค้าขายข้าวอาคารต่างๆเคยเป็นโกดังเก็บข้าวแต่ปัจจุบันนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายค่ะที่อยากมาสัมผัสอดีตอันน่าจดจำของเมืองคุราชิกิแห่งนี้อุ๊ยสาวๆคุราชิกิมักจะใส่กิโมโนมาเดินเที่ยวที่นี่ด้วยนะแถมที่นี่มีบริการร่องเรือชมเมืองพาเพลินมากค่ะมาเที่ยวกันต่อที่โมโมทาโร่มิวเซียมตั้งอยู่ในคุราชิกิบิกัน Historical Quarter จังหวัดโอคายาม่าถือเป็นถิ่นกำเนิดของพี่โมโมทาโร่ไม่ว่าจะไปที่ไหนในเมืองนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของโมโมทาโร่อยู่เต็มไปหมดภายในพิพิธภัณฑ์วางคอนเซ็ปต์เป็นทริคอาร์ตภาพลวงตาแบบต่างๆทั้งกระจกและภาพวาดอู้สนุกและเพลินมากจุดต่อไปใช้ JR Pass นั่งรถไฟมาลงที่สถานีโอคายาม่าแล้วขึ้นรถรางไปเที่ยวปราสาทโอคายาม่ากันค่ะปราสาทโอคายาม่าสวยและสง่างามมากตัวปราสาทเป็นสีดำจึงได้รับฉายาว่าปราสาทอีกาภายในปราสาทสามารถสัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีและชั้นบนสุดอู้เป็นจุดชมเมืองที่สวยมากเลยล่ะค่ะที่นี่ยังมีกิจกรรมน่ารักน่ารักได้ใจขาเที่ยวอย่างเราคือการลองใส่ชุดกิโมโนหรูเลิศได้อารมณ์เหมือนเป็นเจ้าของปราสาทเหมือนกันนะเนี่ยที่สำคัญฟรีค่ะไม่น่าเชื่ออยู่ในปราสาทได้หลายชั่วโมงไม่น่าเบื่อเลยแถมชื่นใจด้วยล่ะก็ในปราสาทมีร้านขนมที่รวมของเด็ดของดังจังหวัดโอคายาม่าผลไม้อย่างลูกพีชองุ่นเขียวองุ่นม่วงถูกดัดแปลงเป็นเมนูขนมที่อร่อยมากเมนูชวนชิมน้ำแข็งใสราดด้วยลูกพีชสดหอมหวานต้องลองค่ะต่อไปเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเชิญเข้ามาในสวนญี่ปุ่นโคราคุเอ็นด้วยกันเลยค่ะสวนโคราคุเอ็น1ใน3ของสวนที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในญี่ปุ่นศิลปะในการจัดสวนแบบญี่ปุ่นเนี่ยอู้สุดโกยมากเป็นความสวยงามจาก2มือของมนุษย์ที่ผสมผสานกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวที่สุดสถานที่เที่ยวต่อไปมากันที่สถานี JR โอคายาม่าขอปักหมุดให้เป็นที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดค่ะแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารเพียบสำหรับใครที่อยากขี่จักรยานชมเมืองโอคายาม่าที่หน้าสถานีมีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะแล้วเราก็ฝากท้องไว้ที่ร้านนี้ชุนสุเกะอยู่ภายในสถานีโอคายาม่าแวะมานะคะรับรองไม่ผิดหวังตอนหน้าพาเที่ยวจังหวัดชิมาเนะใครอยากมีโอกาสดีๆในเรื่องคู่ครองต้องไม่พลาดจุดที่คุณไม่ควรพลาด